สร้างความฝันให้เป็นจริงเป็นเรื่องหลอกลวงหรือเปล่าผมบอกได้ว่าไม่ใช่เรื่องหลอกลวงนะครับผมไปอ่านงานวิจัยการสำรวจมาเยอะมากพอนะครับทำให้ผมรู้ว่าจริงๆแล้วการที่เราฝันบ่อยๆนะครับในสิ่งที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยเขาพบว่าถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นจริงได้สิ่งนั้นก็สามารถเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้นะครับแต่หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยฉันก็ฝันมา10ปีแล้วไม่เห็นเป็นจริงนะครับผมอยากจะบอกว่าความฝันเนี่ยเป็นจริงนะครับมี2เงื่อนไขด้วยกันอันแรกคือคุณเชื่อก่อนถ้าคุณเชื่อว่ามันเป็นไปได้หมายความว่าพอความเชื่อเกิดขึ้นคุณก็จะทำข้อที่2ต่อคือคุณจะมีการแอคชั่นมีการทำอะไรบางอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเช่นผมเคยคิดว่าวันนึงผมอยากจะมาเที่ยวในที่ที่มีบรรยากาศแบบนี้ที่นี่คือ180องศานะครับ All Season เป็นรีสอร์ทที่อยู่ที่เขาค้อนะครับผมไม่เคยเห็นหรอกเพราะว่าผมเป็นคนไม่เล่น Facebook อยู่แล้วผมไม่เคยดูรีวิวแต่ผมคิดว่าวันนึงผมจะมาเที่ยวรีสอร์ทสักที่นึงอาจจะเป็นที่ภาคเหนือหรือที่ไหนก็ตามในประเทศไทยแล้วปรากฏว่าวันนึงก็แฟนผมก็บอกว่ามาเที่ยวที่นี่ไหมผมเห็นภาพแต่ปุ๊บผมบอกเฮ้ยมันคือภาพในความฝันของผมเลยผมไม่เคยเห็นมันมาก่อนนะแต่ผมรู้แค่ว่าวันนึงผมจะมาเที่ยวที่ที่เป็นบรรยากาศแบบนี้นะคุณเห็นไหมครับว่าเฉพาะเรื่องเที่ยวอย่างเดียวนะพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความฝันวันนึงพอเราเห็นว่าสิ่งนี้มันมีอยู่จริงใครสร้างไม่รู้ว่าผมไม่สนใจสุดท้ายเนี่ยพอเราเห็นว่ามันมีจริงเราก็สามารถมาเที่ยวได้อีกอันนึงที่ผมถามก็คือผมเคยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีนะผมถึงจะสามารถพูดให้ความรู้คนไทยทีละเยอะๆได้เพราะว่าตลอด13ปีเนี่ยผมอธิบายคนไข้1คนใช้เวลา 15-30 นาทีคือนานมากแล้วแล้ววันนึงผมอธิบาย10คนผมก็เหนื่อยแล้วนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าโหถ้าอธิบายแบบนี้เมื่อไหร่คนจะได้รับความรู้จากผมเยอะๆผมอยากให้คนไทยเนี่ยลดการใช้ยาลงแล้วก็ดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกายโภชนาการการพักผ่อนหรือต่างๆนานาเนี่ยโดยที่นะครับผมสามารถให้ความรู้กับคนทีละเยอะๆได้แล้ววันนั้นก็มาถึงครับพอวันหนึ่งที่สมองเราบอกว่าเราเห็นภาพนี้เราเชื่อว่าเราสามารถทำได้แต่เรายังไม่รู้ว่าทำยังไง Facebook ก็เข้ามาในประเทศไทยครับโหคนไทยชอบเล่น Facebook มากเลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่เข้ามาคือ YouTube เพราะผมเห็น YouTube กับ Facebook คนเล่นเยอะมากนะเมื่อ3ปีที่แล้วผมก็คุยกับแฟนเลยว่าเฮ้ยเราอยากลองทำช่องของเราดูนะครับให้ความรู้ด้านสุขภาพด้านชะลอวัยด้านmindsetต่างๆนะครับแล้วผลสุดท้ายวันนี้เป็นจริงครับเวลาผมไลฟ์ครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีเพื่อนๆนะครับที่สนใจด้านสุขภาพด้านmindsetต่างๆเนี่ยมาฟังผมไลฟ์แล้วก็เอาความรู้ผมแชร์ออกไปแต่ละคลิปแต่ละไลฟ์ของผมเนี่ยมีคนดูไม่ต่ำกว่า 4-5 แสนคนเป็นเรื่องปกติในทุกๆวันคุณลองไปติดตามดูได้นะครับยอดไลค์ก็ 2-3,000 ต่อคลิปเป็นเรื่องปกติเลยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราคิดเราจินตนาการว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วเราพยายามมองหาวันนึงถ้าเราเจอปุ๊บแล้วเราแอคชั่นคือเราเห็นแล้วว่ามีโอกาสเราก็วิ่งเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเที่ยวเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องเกี่ยวกับความฝันของคุณก็ตามนะครับคุณฝันไว้เยอะๆครับความฝันไม่เสียเงินความฝันไม่ได้ทำร้ายคุณความฝันไม่ได้ทำให้คุณทุกข์ใจหรือเสียใจนะครับความฝันมันทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตนี้คุณอยากมีชีวิตอยู่นะครับอยากทำอะไรอื่นอีกมากมายเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยรู้สึกว่ามีอะไรอีกหลายอย่างที่น่าค้นคว้าน่าจับต้องน่าแสวงหาอีกมากมายครับมันคนละเรื่องกับความโลภนะพวกนี้มันเป็นเรื่องของการที่เราคิดว่าเราอยากจะทำอะไรเพิ่มขึ้นในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนดังนั้นใครอยากให้ความฝันของคุณเป็นจริงผมบอกได้เลยว่าอันแรกจินตนาการก่อนว่าคุณอยากให้ชีวิตของคุณเป็นแบบไหนหรือคุณอยากจะทำอะไรเพื่อผู้คน2คือพยายามมองหาโอกาสครับมองหาโอกาสว่าวันนึงถ้ามีโอกาสนี้เข้ามาคุณบอกกับตัวเองเลยว่าฉันจะกระโดดเข้าไปทำไม่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามผมขอให้กำลังใจแฟนๆในเพจนี้นะครับขอให้คุณเป็นคนที่ฝันแล้วก็มีความสุขกับการอยู่กับความฝันครับแล้ววันนึงถ้ามีโอกาสแบบผมนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามคุณกระโดดเข้าไปเลยครับไปลองทำดูคุณจะได้รู้ว่าจริงๆคุณชอบมันจริงไหมหรือคุณอยากได้ความฝันนั้นจริงไหมหรือคุณแค่เป็นความฝันตามแห่คนอื่นคนอื่นเขาฝันแล้วฉันก็อยากฝันบ้างหรือจริงๆมันเป็นความฝันของคุณเองครับรักทุกคนนะครับขอให้กำลังใจทุกคนในการสร้างความฝันให้จริงแล้วค้นพบว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรครับแล้วพบกันใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมดร.ทีมและ TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีสวัสดีครับ